นข้างบ้านที่เราคิดว่าดีและให้การไว้ใจแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นฆาตกรเลือดเย็นที่หมายจะเอาชีวิตคนในครอบครัวของคุณคุณจะทำเช่นไรสวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องคนเล่าหนังวันนี้ผมก็มีหนังเกาหลีแนวฆาตกรรมสยองขวัญที่เคยเป็นคดีดังมาก่อนในชื่อเรื่องว่า The Nest Bird อำมหิตจิตข้างบ้านเป็นหนังแนวฆาตกรรมนะครับที่คนเป็นแม่ไว้ใจคนข้างบ้านมากเกินไปแต่กลับหารู้ไม่ว่าคนข้างบ้านที่เราคิดว่าดีจริงๆแล้วมันคือปีศาจร้ายโรคจิตที่แฝงตัวเข้ามาและมันก็หมายที่จะเอาชีวิตคนในครอบครัวของคุณส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเดี๋ยวมารับชมและรับฟังผมสปอยกันต่อได้เลยครับคลิปนี้ก็เป็นแค่เพียงการสปอยหนังแบบคร่าวๆเท่านั้นหากว่าใครยังไม่ได้ดูและอยากที่จะไปหารับชมเองก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ผมก็ขอเพียงแค่คนละ1ไลค์แล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเรื่องราวความน่าเศร้านั้นมันก็ได้เกิดขึ้นกับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ายอซอนเธอเป็นเด็กสาวที่มีอายุเพียงแค่14ปีและเธอก็ได้พักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับกับพ่อและก็แม่เลี้ยงของเธอในวันเกิดเหตุนั้นขณะที่เธอได้เลิกเรียนตามปกติอยู่ทุกๆวันตัวเธอเองก็ได้ออกมารอแม่เลี้ยงของเธอนะครับให้มารับเพราะว่าปกติแล้วแม่เลี้ยงของเธอก็จะมารับเธออยู่เป็นประจำแต่ถ้าว่าวันนี้นะครับแม่เลี้ยงของเธอนั้นกลับโทรมาบอกกับเธอว่าวันนี้ไม่สามารถมารับได้เพราะว่าติดธุระอยู่ยังไงวันนี้ก็ขึ้นรถโดยสารกลับบ้านเองก็แล้วกันแล้วเด็กสาวยอซอนนะครับเธอก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาทางกลับบ้านเองโดยการเดินไปขึ้นรถเมล์แล้วก็ต้องลงเดินเท้าต่อเพื่อกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอพอเธอเดินไปได้สักพักนะครับก็ได้มีรถเก๋งคันหนึ่งได้เข้ามาจอดข้างๆเธอแล้วก็ชวนเธอขึ้นรถเพราะว่าจะอาสาไปส่งที่บ้านเองแล้วเธอก็เต็มใจรีบขึ้นรถคันนั้นไปนะครับโดยที่ไม่เคยหวาดกลัวอะไรเลยก็คงเป็นเพราะว่าเธอนะครับไว้ใจผู้ชายคนนี้เป็นอย่างมากเพราะผู้ชายคนนี้เขาก็ได้พักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เดียวกับเธอแล้วอีกอย่างนึงนะครับห้องของเธอกับชายคนนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันซะด้วยเธอก็เลยไม่ได้คิดอะไรพอรถมาจอดที่หน้าอพาร์ตเมนต์นะครับนายคนนี้เขาก็รีบอุ้มเธอเข้าไปที่ห้องแล้วก็จัดการมัดมือมัดเท้าเธอซะเพื่อที่จะหวังว่าจะไม่ให้เธอหนีแล้วมันก็ได้สั่งพิซซ่ามาให้เธอกินนะครับพอเธอได้กินอิ่มมันก็ได้จัดการฆ่าเธอแล้วก็หั่นเธอเป็นชิ้นๆแล้วมันก็เอาใส่ถุงดำนะครับเพื่อรอจะเอาไปทิ้งในวันพรุ่งนี้เช้าวันต่อมานะครับชายโรคจิตคนนี้นะครับมันก็ได้เดินไปซื้อกระเป๋าใบใหญ่สีแดงเพื่อนำมาใส่ร่างของเด็กสาวที่จะเอาไปทิ้งพอมันไปที่ร้านขายกระเป๋ามันก็ได้เจอกับเจ้าของร้านที่เป็นคุณลุงคนหนึ่งนะครับแล้วมันก็บอกว่ามันต้องการกระเป๋าใบใหญ่ช่วยจัดหาให้มันหน่อยจะได้ไหมแล้วคุณลุงเจ้าของร้านนะครับเขาก็ได้จัดหาให้แล้วใช้โรคจิตนั่นมันก็ได้จ่ายเงินนะครับด้วยการจ่ายเป็นเช็คแล้วมันก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นประมาณ10วันนะครับก็ได้มีข่าวออกทางทีวีว่าได้มีคนไปพบเจอกระเป๋าใบใหญ่สีแดงได้ถูกทิ้งเอาไว้ที่กลางป่าแล้วของที่อยู่ในนั้นมันก็คือร่างของเด็กสาวที่มีชื่อว่ายอซอนนะครับศพของเธอถูกหั่นเป็นชิ้นๆและนำมาใส่ในกระเป๋าใบนี้เพื่อเป็นการอำพรางคดีพอลุงคนขายกระเป๋าได้เห็นข่าวนี้นะครับเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาจำกระเป๋าใบนี้ได้มันเป็นกระเป๋าของทางร้านของเขาเองและเขาก็จำได้นะครับว่าเขาได้ขายให้กับชายคนหนึ่งไปเมื่อ10วันก่อนคุณลุงคนขายกระเป๋านะครับเขาก็พยายามที่จะบอกกับเมียของเขาวันนี้มันเป็นกระเป๋าของทางร้านเหล่านี้จำได้ว่าวันนั้นได้ขายไปให้กับชายแปลกหน้าคนหนึ่งแล้วคุณลุงเขาก็พยายามที่จะโทรหาตำรวจนะครับว่าเขาน่าจะจำหน้าคนซื้อได้แต่ทว่าเมียของลุงคนขายกระเป๋าก็ได้พยายามห้ามนะครับว่าอย่าได้โทรหาตำรวจเพราะไม่อยากจะเดือดร้อนส่วนคนส่งพิซซ่านะครับเขาก็ได้เปิดดูข่าวนี่เหมือนกันเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากที่ในข่าวได้บอกว่าทุกๆ10วันจะมีเด็กสาวที่ถูกฆ่าตายและก็นำศพมาทิ้งไว้อย่างปริศนาและตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้คนส่งพิซซ่าเขาก็ได้เอะใจนะครับว่าได้มีลูกค้าคนหนึ่งชอบสั่งพิซซ่าไปกินทุกๆ10วันเหมือนกันลูกค้าคนนั้นก็คือไอ้ฆาตกรโรคจิตคนนั้นนั่นเองแต่คนส่งพิซซ่าก็ยังไม่ได้สงสัยอะไรมากอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่อพาร์ตเมนต์นะครับมีตำรวจได้เข้ามาที่นี่แล้วก็ได้จับตัวนายคนนี้ไปเพราะว่านายคนนี้นะครับคือผู้ต้องสงสัยอาจจะเป็นคนฆ่าเด็กก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาได้พักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็มีนิสัยที่ดุร้ายแถมยังเป็นนักเลงอีกด้วยและยังไม่พอนะครับนายคนนี้ก็ยังเคยก่อคดีมาแล้วมากมายและส่วนมากก็เป็นคดีทำร้ายร่างกายซะด้วยทางตำรวจเขาก็เลยสงสัยนะครับแล้วก็ได้จับตัวเขาไปเพื่อไปสอบสวนว่าวันเกิดเหตุนั้นเขาได้อยู่ที่ไหนแล้วก็ทำอะไรอยู่สุดท้ายนะครับตำรวจก็ต้องปล่อยตัวเขาไปเพราะว่าเขาได้มีข้ออ้างและหลักฐานว่าเขาได้อยู่ที่อื่นและไม่ได้เป็นคนกระทำเรื่องนี้
ส่วนลุงคนนี้นะครับเขาก็เป็นยามเฝ้าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้ววันนี้นะครับเขาก็ได้ไปเจอกองขยะที่คนในอพาร์ตเมนต์แอบเอามาทิ้งเอาไว้และไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของอพาร์ตเมนต์เขาจึงได้เปิดออกดูเพราะอาจจะรู้ว่ามันเป็นขยะของห้องไหนที่มักง่ายมาทิ้งแบบนี้พอเขาได้เปิดออกดูนะครับลุงยามเขาก็ได้เจอกับถุงดำใบหนึ่งที่ได้มัดปิดตายเอาไว้แล้วก็มีเศษกระดาษชิ้นหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยพอลุงยามเขาได้อ่านดูเขาก็พอรู้ได้เลยนะครับว่านี่มันเป็นขยะของใครแกเลยคิดว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกนะถ้าส่วนกลางไม่เห็นเข้าแล้วก็เจ้าของห้องที่มาทิ้งไว้จะต้องเดือดร้อนแน่ๆลุงยามแกเขาเลยคิดว่าอย่างนี้ต้องเรียกค่าปิดปากสักหน่อยอย่างน้อยก็คงมีค่าน้ำร้อนน้ำชากันบ้างแล้วแกก็เลยไปที่ห้องของคนทิ้งนะครับและมันก็คือห้องของไอ้โรคจิตคนนั้นนั่นเองพอลุงยามได้ไปถึงที่ห้องนั่นเขาก็เลยเคาะประตูเรียกเจ้าของห้องออกมาเพื่อให้มายอมรับผิดซะแล้วแกก็ได้เรียกเงินจากไอ้โรคจิตนั่นนะครับว่าถ้าไม่อยากให้ส่วนกลางรู้ก็จ่ายค่าปิดปากมาซะดีๆแล้วเรื่องนี้ลุงจะไม่บอกใครไม่ต้องมากมายอะไรก็ได้แค่พอค่าเหล้าค่ายาสักขวด2ขวดก็พอแล้วไอ้ฆาตกรนั่นนะครับมันก็ไม่ได้สนใจอะไรในสิ่งที่ลุงยามแกได้บอกเลยแล้วมันก็ได้ไล่ลุงกลับไปและอย่ามายุ่งกับมันอีกแต่ทว่านะครับลุงยามก็ได้บอกว่าถ้าแกไม่ให้แล้วก็ฉันก็จะเปิดดูตรงนี้แหละข้างในมันมีอะไรทำไมมันถึงเหม็นเน่าและฉันก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับส่วนกลางพอไอ้โรคจิตมันได้ยินอย่างนั้นนะครับมันก็ได้เอะใจบางอย่างว่าเฮ้ยนั่นมันถุงใส่ของของเด็กยอซอนนี่นาแล้วก็ไม่ทันละครับลุงยามแกได้แกะถุงดำนั่นซะแล้วแล้วลุงก็ได้พบว่าสิ่งของที่อยู่ในนั้นมันเป็นเสื้อนักเรียนของเด็กสาวที่ชื่อว่ายอซอนที่ได้ถูกฆ่าตายและทันใดนั้นเองไอ้โรคจิตนั่นมันก็ได้ฆ่าปิดปากลุงยามแล้วก็ได้ลากตัวเข้าไปในห้องและนี่ก็เป็นยามอีกคนนะครับยามคนนี้เขาอยู่กะดึกพอเขาได้เข้ามาทำงานเพื่อเปลี่ยนกะเขาก็ไม่เจอลุงยามกะเช้าเขาก็เลยได้โทรหาแต่ก็ไม่มีใครรับสายและเขาก็คิดว่าลุงยามกะเช้าแอบหนีไปไหนหรือเปล่าหรือว่าจะแอบหนีกลับบ้านไปซะแล้วและภาพก็ได้ตัดที่ร้านขายกระเป๋าอีกทีนะครับไอ้ฆาตกรโรคจิตนั่นมันก็ได้กลับมาซื้อกระเป๋าที่ร้านนี้อีกครั้งและครั้งนี้นะครับมันก็ขอซื้อไปถึง2ใบแต่ถ้าว่าลุงคนขายกระเป๋าเขาก็จำหน้านายคนนี้ได้ว่าครั้งหนึ่งนายคนนี้เขาเคยมาซื้อกระเป๋าใบใหญ่สีแดงไปและกระเป๋าใบนั้นก็อาจจะเป็นกระเป๋าใบเดียวกันที่ออกในข่าวว่ามีคนเอาศพมายัดไว้ลุงคนขายกระเป๋านะครับเขาก็ชักจะเริ่มสงสัยว่านายคนนี้อาจจะเป็นฆาตกรก็เป็นไปได้แล้วก็เหมือนเคยนะครับก่อนที่มันจะทำการฆ่าหันศพใครมันก็จะสั่งพิซซ่ามากินก่อนทุกครั้งและครั้งนี้นะครับเด็กส่งพิซซ่าเขาก็เริ่มที่จะสงสัยเหมือนกันนะครับว่านายคนนี้มีอาการแปลกๆชอบสั่งพิซซ่ามากินทุกๆ10วันแล้วก็ชอบมีความลับในห้องเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในที่ไม่อยากจะให้ใครได้เห็นและเด็กส่งพิซซ่าก็ได้ถามไอ้โรคจิตนั่นนะครับพี่ครับยังไม่ถึง10วันเลยนะปกติพี่จะสั่งทุกๆ10วันไม่ใช่เหรอแล้วเด็กส่งพิซซ่าก็ได้กลับไปพร้อมกับความสงสัยที่ว่านายคนนี้อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในห้องหรือเขาอาจจะเป็นคนฆ่าเด็กสาวนั่นก็เป็นไปได้พอผ่านไปสักพักนะครับก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นคณะกรรมการดูแลห้องที่นี่เธอได้เข้ามาหาไอ้โรคจิตนี่นะครับแล้วเธอก็ได้ขอเข้าไปในห้องเพราะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการคนใหม่เธอจึงได้เข้ามาเพื่อที่จะมาขอให้นายคนนี้นะครับช่วยโหวตให้กับเธอได้เป็นอีกครั้งพอเธอได้เข้ามาในห้องเธอก็ทำตัวจุนจ้านยุ่งสิ่งของที่อยู่ในห้องถามนั่นนี่จนไอ้ฆาตกรมันรู้สึกไม่ค่อยพอใจแล้วก็เกิดความรำคาญมันก็เลยคิดว่าอยากจะฆ่าเธอซะอีกคนมันก็เลยเดินไปเอาตุ๊กตาที่ทำมาจากไม้แกะสลักนะครับและมันก็กำลังเดินเพื่อที่จะไปเอาไปฟาดหัวเธอให้ตายแต่ทว่าเดชบุญของเธอนะครับเธอได้คุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนของเธอและเธอก็ได้บอกกับเพื่อนของเธอนะครับว่าตอนนี้เธออยู่ห้องของนายคนนี้นะครับกำลังมาคุยกันอยู่พอไอ้ฆาตกรมันได้ยินอย่างนั้นมันก็เลยต้องหยุดฆ่าเธอเพราะถ้าเกิดทำไปคนในสายอาจจะรู้นะครับว่าใครเป็นคนฆ่าอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับในตึกแห่งนี้นะครับก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาและก็รูปร่างที่เหมือนกับเด็กยอซอนที่ถูกฆ่าตายเป็นอย่างมากเธอมีชื่อว่ายูซูยอนหรือว่าซูยอนนะครับเหมือนขนาดที่ว่ายังกับฝาแฝดเลยก็ว่าได้เธอเป็นลูกสาวของคณะกรรมการตึกแห่งนี้และเย็นวันนี้นะครับเธอก็ได้มาช่วยแม่ของเธอมาแจกใบปลิวให้กับคนในตึกแต่ในขณะที่เธอกำลังติดแผ่นป้ายประกาศอยู่นั้นเธอก็ได้เหลือไปเห็นเหมือนเป็นแว่นตาของใครได้ทำตกอยู่เธอจึงเก็บมันแล้วก็เอาแว่นตานั้นไปให้ลุงยามดูนะครับว่ามันเป็นของใครแล้วซูยอนเธอก็บอกว่าแว่นตานี้ตกอยู่ที่ตึก11ค่ะจริงๆแล้วนะครับแว่นนั้นมันก็คือของลุงยามคนก่อนที่ได้ทำตกเอาไว้นั่นเองแล้วทางคนดูแลตึกนะครับเธอก็ได้บอกให้ลุงยามคนนี้นะครับเข้าไปเช็คดูหน่อยสิว่าทำไมห้องนั้นถึงมีค่าน้ำสูงขนาดนี้ทั้งๆที่อยู่คนเดียวหรือว่ามีท่อรั่วที่ไหนหรือเปล่ายังไงลุงยามช่วยเข้าไปถามและไปดูให้หน่อยนะถ้ามีอะไรจะได้แก้ไขได้ทันแล้วลุงยามเขาก็ได้ไปที่ห้องของไอ้โรคจิตนั่นนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าทำไมบินค่าน้ำถึงได้แพงขนาดนี้หรืออาจจะมีท่อรั่ว
ลุงยางเขาจึงขออาสาที่จะเข้าไปดูนะครับว่ามันได้เกิดรั่วที่ไหนหรือเปล่าตอนแรกๆนะครับไอ้ฆาตกรนี้มันก็ไม่ยอมให้ลุงยางเข้าไปแล้วมันก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีท่อรั่วที่ไหนผมชอบใช้น้ำเปลืองเองแค่น้ำมันขึ้นมันต้องมีปัญหาขนาดนั้นเลยล่ะครับจริงๆแล้วนะครับไอ้ฆาตกรนี่มันกลัวว่าลุงยามจะไปเห็นอะไรเข้าแต่ลุงยามก็ได้บอกกับมันนะครับว่าถ้าไม่ให้ผมเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกับเจ้าของตึกเองก็ได้และแล้วมันก็ยอมให้ลุงยามเข้าไปดูนะครับแล้วมันก็ได้คอยเดินตามอยู่ไม่ห่างลุงยามเขาจึงขอลงไปดูที่ชั้นใต้ดินด้วยนะครับว่ามันมีอะไรรั่วอีกไหมพอลุงยามเขาได้เดินไปดูที่ชั้นล่างเขาก็ได้ไปเห็นเหมือนเป็นคราบเลือดกระเด็นอยู่เต็มฝาผนังแล้วก็ยังมีเศษเส้นผมกองอยู่เต็มพื้นลุงยามแกก็เลยคิดว่านายคนนี้ต้องทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายมาแน่ๆแล้วลุงยามเขาจึงขอตัวกลับออกไปพอลุงยามได้ออกมาจากห้องของนายโรคจิตนั่นนะครับเขาจึงได้นึกขึ้นมาว่าเด็กสาวซูยอนได้บอกเอาไว้ว่าเจอแว่นตานี่อยู่ที่ตึกของนายคนนี้แล้วตอนนี้ลุงยามคนที่อยู่อีกกะหนึ่งก็ได้หายตัวไปแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เลยส่วนในฆาตกรโรคจิตนั่นนะครับมันก็เริ่มคิดว่าตอนนี้เหมือนจะมีคนเริ่มสงสัยเรื่องที่มันได้ฆ่าเด็กสาวยอซอนแล้วก็ลุงยามนั่นมันก็เลยพยายามคิดที่จะหนีไปจากที่นี่โดยการไปสมัครงานเป็นลูกเรือกับบริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งเพื่อที่จะได้ไปเป็นลูกเรือและจะได้หนีไปอย่างที่ไม่มีใครสงสัยแล้วบริษัทจัดหางานเขาเลยถามหาเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าได้ใช้เบอร์เก่าอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงจะโทรหาถ้าเรือใกล้ออกแล้วแล้วไอ้ฆาตกรมันจึงรีบกลับไปที่ห้องของมันนะครับเพื่อที่จะไปหาโทรศัพท์แล้วมันก็พบว่าโทรศัพท์ของมันนั้นดันตกไปอยู่ในกระเป๋าที่มันได้เพิ่งซื้อมาและกระเป๋านั้นมันก็ต้องใช้รหัสเพื่อเปิดมันซะด้วยมันจึงรีบไปที่ร้านขายกระเป๋านะครับแล้วมันก็ได้ไปถามรหัสเปิดจากลุงคนที่ขายกระเป๋าแล้วไอ้ฆาตกรมันก็ได้นึกอะไรบางอย่างที่ชั่วๆออกมาว่าถ้ามันจะไปจากที่นี่มันก็จะขอแก้แค้นใครบางคนก่อนเพราะตัวมันเองเคยถูกรังแกและถูกเหยียดหยามมาโดยตลอดและคนๆนั้นก็คือชายคนนี้นะครับคนที่เป็นนักเลงหัวไม้และคนๆนี้ก็อยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกันกับมันเพราะเมื่อก่อนมันเคยโดนนายคนนี้นะครับทั้งด่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายแค่เรื่องที่จอดรถแล้ววันนี้ก่อนจะไปมันก็จะขอเอาคืนบ้างไอ้ฆาตกรมันจึงขอยืมโทรศัพท์ของลุงคนที่ขายกระเป๋าแล้วมันก็โทรไปที่เบอร์ของนักเลงหัวไม้นั่นเพราะมันแอบไปสืบเบอร์มาแล้วแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับนักเลงคนนั้นได้โทรกลับมาที่เบอร์ของคุณลุงขายกระเป๋าเพราะว่าได้มีเบอร์ของลุงมาโชว์ที่โทรศัพท์ของเขาแล้วลุงคนขายกระเป๋านะครับก็ได้บอกว่าผมไม่ได้โทรไปนะครับมีคนยืมโทรศัพท์ของผมโทรหาคุณพอตกช่วงดึกนะครับประมาณ4ทุ่มไอ้ฆาตกรมันก็ได้แอบไปหาลุงคนขายกระเป๋านะครับแล้วมันก็ได้ไปจับตัวเขามาไว้ที่ห้องแล้วมันก็ได้โทรสั่งพิซซ่าเหมือนครั้งก่อนๆว่าถ้ามันจะลงมือฆ่าใครมันก็จะสั่งพิซซ่ามากินก่อนเสมอพอเด็กส่งพิซซ่ามาส่งของนะครับเด็กส่งพิซซ่าเขาก็ตกใจว่าอยู่ดีๆมือของเขาทำไมมีแต่เลือดเต็มไปหมดเขาจึงนำเงินที่ไอ้ฆาตกรโรคจิตให้ออกมาดูนะครับแล้วก็พบว่าเงินที่ไอ้ฆาตกรนั้นมันให้มามันมีแต่เลือดอยู่เต็มไปหมดเด็กส่งพิซซ่าเขาก็ชักจะเริ่มสงสัยว่าทำไมเงินมีแต่รอยเลือดเขาจึงแอบไปดูห้องของไอ้ฆาตกรที่หน้าต่างนะครับแล้วไอ้ฆาตกรมันก็ดันมาเห็นว่ามีคนกำลังแอบดูมันอยู่มันจึงรีบเปิดม่านออกมาดูแต่โชคยังดีของเด็กส่งพิซซ่านะครับลุงยามเขาไม่เห็นว่าดีเขาจึงรีบแก้ต่างให้เด็กส่งพิซซ่าไปแล้วเด็กส่งพิซซ่าก็ได้บอกกับลุงยามนะครับว่าผมว่านายคนนี้มีอะไรแปลกๆนะครับเงินที่เขาให้ผมมามีแต่เลือดอยู่เต็มไปหมดผมเลยแอบดูเขาแล้วลุงยามก็ได้บอกกลับมาว่านายคงคิดมากไปอาจเป็นเรื่องของเขาเองนั่นแหละกลับไปเถอะคงไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมลุงยามคนนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาพอจะรู้ว่าไอ้ฆาตกรนี่มันได้ฆ่าลุงยามอีกคนแต่ตัวเขาเองกลับไม่กล้าที่จะไปยุ่งไม่กล้าที่จะแจ้งตำรวจเพราะว่าเขากลัวตำรวจจะมาที่นี่เพราะตัวเขาเองนั้นนะครับก็เป็นฆาตกรฆ่าคนอยู่เหมือนกันและตอนนี้เขาก็กำลังหลบหนีอยู่แล้วก็เหลือเพียงแค่5เดือนเท่านั้นคดีความก็จะสิ้นสุดลงถ้าลุงแกแจ้งความไปแล้วก็ตำรวจจะต้องมาสอบสวนเขาแน่ๆและตำรวจอาจจะรู้ว่าแกเป็นฆาตกรหลบหนีมาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่นักเลงคนนี้นะครับกลางดึกนั้นได้มีโทรศัพท์โทรมาหาเขามันเป็นสายของไอ้ฆาตกรนั่นมันได้โทรมาท้าทายแล้วมันก็ให้นักเลงคนนี้ออกมาเจอกับมันหน่อยแล้วก็เป็นไปตามแผนของมันนะครับนักเลงคนนี้เขารีบออกไปหาโดยด่วนแล้วไอ้ฆาตกรนั่นมันก็ได้ใช้ด้ามพวกที่มันได้เตรียมมาได้ตีไปที่นักเลงคนนั้นแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นไอ้ฆาตกรมันไม่อาจสู้กับนักเลงคนนี้ได้นะครับแล้วมันก็ยอมให้นักเลงคนนี้ทำร้ายมันเพื่อแลกกับรอยนิ้วมือที่นักเลงคนนี้ได้หลงกลจับด้ามพวกที่มันได้เตรียมมาแล้วมันก็ได้พยายามขอโทษนักเลงคนนี้นะครับแล้วมันก็บอกว่าผมจะไม่ทำอีกแต่จริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นแผนการอันชั่วร้ายของไอ้ฆาตกรที่ยอมเจ็บตัวเพื่อที่จะได้รอยนิ้วมือนั่นเองส่วนเมียของลุงคนที่ขายกระเป๋าก็ได้เข้าแจ้งความนะครับ
ว่าสามีของเธอนั้นได้หายตัวออกจากบ้านไปตำรวจจึงตามสืบนะครับแล้วก็พบว่าเบอร์โทรของลุงนั้นสายล่าสุดที่โทรเข้ามาก็คือสายของนักเลงคนนั้นนั่นเองคุณผู้ชมครับคงจำกันได้นะครับว่าไอ้ฆาตกรนั้นมันวางแผนยืมโทรศัพท์ของลุงคนขายกระเป๋าเพื่อที่จะได้โทรหานักเลงคนนั้นแต่นักเลงคนนั้นมันไม่ได้รับสายและนักเลงคนนั้นจึงโทรกลับมาหาลุงและนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้ตำรวจคิดว่าลุงคนขายกระเป๋านะครับอาจโดนนักเลงคนนี้จับตัวไปก็ได้แล้วตำรวจก็ได้มาเอาตัวนักเลงคนนี้ไปเพื่อเอาไปสอบสวนเพราะว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยในการหายตัวไปของลุงคนขายกระเป๋าเช้าวันต่อมานะครับไอ้ฆาตกรมันก็ได้หมายตาเด็กสาวยูซอนอีกคนเพราะเธอมีหน้าตาที่เหมือนกับเด็กที่มันได้ฆ่าลงไปเป็นอย่างมากแล้วมันก็ได้แอบสะกดรอยตามเธอไปนะครับว่าเธอไปโรงเรียนกี่โมงเดินทางยังไงแล้วเลิกเรียนกี่โมงและมีใครเป็นคนไปรับบ้างพอมันรู้นะครับว่าเด็กเลิกกี่โมงมันจึงโทรหาแม่ของซูยอนและมันก็พยายามเกลี้ยกล่อมบอกกับแม่ของเธอนะครับว่าให้เลื่อนการประชุมเดี๋ยวมันจะเข้าประชุมด้วยแล้วมันก็บอกอีกนะครับว่าถ้าคุณเลื่อนการประชุมผมก็จะเข้าประชุมด้วยแล้วผมก็จะโหวตให้คุณได้เป็นคณะกรรมการต่อจริงๆแล้วนะครับมันก็แค่หลอกใช้ให้แม่เธอติดการประชุมในวันที่มันจะลักพาตัวเด็กแล้วที่มันบอกว่ามันจะเข้าประชุมมันก็แค่แกล้งบอกให้เธอดีใจเพราะว่าเธออยากได้คะแนนเสียงนั่นเองและคืนนี้ก็มาถึงนะครับคืนที่มันจะลักพาตัวเด็กคืนนี้ฝนตกเป็นอย่างมากไอ้ฆาตกรมันจึงขับรถไปรอเด็กสาวยูซอนที่ป้ายรถเมย์แต่ทว่าเรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นแม่ของเด็กที่ชื่อว่ายอซอนนะครับคนที่มันฆ่าไปอยู่ดีๆเธอก็เหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับมาดลจิตดลใจเธอให้ไปรอที่ป้ายรถเมย์นั่นและเธอก็เห็นซูยอนกำลังเดินลงมาจากรถเมย์พอเธอเห็นเด็กนั่นนะครับเธอก็เหมือนกับว่าเธอได้เห็นลูกสาวของตัวเองและเธอก็เลยอาสาที่จะเดินไปส่งส่วนในฆาตกรมันก็รู้สึกโมโหนะครับที่ทำไมป้าคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้และทำไมต้องมารับเด็กสาวคนนี้ด้วยมันจึงค่อยๆขับรถตามเธอทั้งสองไปอย่างช้าๆแต่ทว่าคุณป้าคนนี้ก็ได้เห็นความผิดปกติของรถคันนั้นว่าทำไมต้องคอยขับตามมาและเธอก็เหลือไปเห็นนะครับเธอก็เลยจำได้ว่าชายคนที่อยู่ในรถนั้นมันคือชายคนที่อยู่ข้างๆห้องของเรานี่เองและเธอก็เคยเห็นชายคนนี้แอบมองเด็กสาวซูยอนแบบแปลกๆด้วยเธอก็คิดว่านี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ชายคนนี้มันต้องสะกดรอยตามเด็กมาเพื่อหวังว่าจะมาลักพาตัวเด็กไปเธอจึงบอกกับเด็กนะครับว่าให้ระวังตัวแล้วก็รีบวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วเด็กก็วิ่งล้มลงนะครับและคงไปต่อไม่ไหวเธอจึงพาเด็กไปที่กลางถนนและไปยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อไปจุดสนใจแล้วมันก็ได้ผลนะครับไอ้ฆาตกรมันเห็นอย่างนั้นมันก็เลยไม่กล้าทำอะไรแล้วมันก็ได้ขับรถหลบหนีไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ลุงคนขายกระเป๋านะครับขณะนี้เขาโดนไอ้ฆาตกรมาจับตัวไว้ที่ห้องแล้วจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมันเป็นเสียงโทรศัพท์ของไอ้ฆาตกรที่มันได้ทำตกลงไปในกระเป๋าและมันก็เอาออกมาไม่ได้เพราะกระเป๋าใบนั้นนะครับติดรหัสล็อกเอาไว้อยู่ลุงคนขายกระเป๋าพอได้ยินเสียงโทรศัพท์เขาจึงพยายามช่วยตัวเองให้ขยับที่กระเป๋านะครับเพื่อที่จะเปิดเอาโทรศัพท์จะได้ขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็ได้ใช้ลิ้นตัวเองนะครับเพื่อเลื่อนรหัสที่กระเป๋าเพราะลุงคนนี้เขารู้รหัสเปิดแล้วก็ใช้หัวกระแทกจนสามารถเปิดออกมาได้พอเขาเปิดออกเขาก็กระแทกเก้าอี้จนเก้าอี้หักนะครับและตัวเขาเองก็ได้หลุดออกมาจากเชือกแล้วก็รีบโทรไปที่เบอร์สุดท้ายนะครับที่ไอ้ฆาตกรมันเคยโทรออกเบอร์นั้นก็คือเบอร์ของร้านพิซซ่านั่นเองแต่ทว่าได้คุยเพียงแค่คำเดียวนะครับก็คือคำว่าได้โปรดแล้วโทรศัพท์ก็ดับไปเพราะว่าแบตหมดพอดีส่วนเด็กส่งพิซซ่านะครับเขาก็เป็นคนรับโทรศัพท์นั่นเขาก็ได้ยินคำว่าได้โปรดแล้วก็สายตัดไปเขาจึงแปลกใจว่านี่มันคืออะไรเขาก็เลยดูที่โทรศัพท์ของร้านนะครับแล้วมันก็โชว์เบอร์ของคนโทรมาก็คือเบอร์ของไอ้ฆาตกรนั่นเองและเด็กส่งพิซซ่านะครับเขาก็รีบออกมาจากร้านนะครับเพื่อมาที่ห้องของไอ้ฆาตกรนี่ทันทีเพราะว่าเขาก็เริ่มสงสัยอะไรแปลกๆกับไอ้ฆาตกรคนนี้มาหลายครั้งแล้วพอเด็กส่งพิซซ่ามาถึงนะครับเขาได้เจอกับลุงยามคนนั้นและครั้งนี้ลุงยามคนนี้เขาก็จะขอเข้าไปที่ห้องของไอ้ฆาตกรคนนี้ด้วยเหมือนกันเพราะลุงยามแอบเห็นไอ้ฆาตกรคนนี้ได้แอบสะกดรอยตามเด็กสาวซูยอนมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้เด็กก็ยังไม่กลับบ้านเขาจึงคิดว่ามันต้องลักพาตัวเด็กมาที่ห้องแน่ๆเด็กส่งพิซซ่าเขาก็ได้ไปเคาะที่ห้องของไอ้ฆาตกรนั่นและทำทีว่าคุณได้คูปองกินพิซซ่าฟรีช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับพอมันเปิดประตูให้เด็กส่งพิซซ่าเข้าไปลุงยามที่แอบยงหลังนะครับเขาก็ได้รีบเข้ามาจนสุดท้ายคนทั้งสามก็ได้กลิ้งตกลงไปชั้นล่างส่วนนักเลงคนที่ถูกตำรวจจับตัวไปเขาก็ได้แอบหนีออกมาจากโรงพักตอนที่ทุกคนเผลอเพราะว่าไฟดับแล้วเขาก็รีบวิ่งกลับมาที่อพาร์ตเมนต์โดยด่วนเพื่อที่จะมาหาไอ้ฆาตกรนี่เพราะว่าเขารู้แล้วนะครับว่าเขาโดนไอ้ฆาตกรคนนี้มันใส่ร้ายโดยที่การเอารอยนิ้วมือของเขาไปพอตำรวจบอกว่ามีรอยนิ้วมือของเขาติดอยู่ที่พรั่วเขาจึงนึกออกว่าคืนนั้นเขาได้จับด้ามพรั่วนั้นและคิดว่านี่มันคงเป็นแผนการของไอ้ฆาตกรนั่นเอง
พอนักเลงได้มาถึงที่ห้องมันนะครับเขาก็ต้องตกใจว่าทำไมเด็กส่งพิซซ่าแล้วก็ลุงยามเฝ้าตึกต้องมาอยู่ที่นี่ในเวลานี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นและนักเลงก็ได้ถามไอ้ฆาตกรไปนะครับว่าทำไมแกต้องมาใส่ร้ายฉันด้วยแล้วเขาก็ถีบมันล้มลงไปแล้วจู่ๆไฟก็ติดขึ้นมานักเลงคนนั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นลุงคนขายกระเป๋านอนเจ็บอยู่เพราะว่าโดนไอ้ฆาตกรมันแทงเขาจึงกระทืบสั่งสอนไอ้ฆาตกรคนนี้จนล้มลงไปส่วนลุงยามเขาก็ได้เข้ามาถามไอ้ฆาตกรนะครับว่านายเอาเด็กสาวสู้ย้อนไปไว้ที่ไหนมันก็บอกมาว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วลุงยามเขาก็เกิดภาพหลอนนะครับเขาเห็นสู้ย้อนนอนตายอยู่ข้างๆนั่นเขาโมโหไอ้ฆาตกรคนนี้เป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่ามันคงฆ่าเด็กตายไปแล้วแน่ๆแล้วลุงยามเขาก็มีอาจยับยั้งอารมณ์ของตัวเองได้เขาจึงเอาไม้แกะสลักนะครับที่ไอ้ฆาตกรมันเอาไว้ทุบหัวเด็กและคนอื่นๆเขามาฟาดที่หัวของไอ้ฆาตกรนั่นอย่างแรงสุดท้ายไอ้ฆาตกรมันก็ได้ตายลงไปจริงๆแล้วลุงยามคนนี้นะครับเขาก็เกิดภาพหลอนมาโดยตลอดว่าเขาเคยเห็นคนที่เขาได้ฆ่าไปนะครับได้มาคุยและอยู่กับเขาตลอดเวลาและครั้งนี้ก็เป็นฝีมือของวิญญาณคนที่เขาฆ่าได้มาปรากฏเป็นภาพหลอนให้เขาเห็นภาพของเด็กสู่ยอนนอนตายอยู่นั่นเองแล้วรถพยาบาลก็มาที่เกิดเหตุนะครับส่วนแม่ของสู่ยอนเธอก็ได้มาโวยวายกับนักเลงคนนี้ว่าลูกของเธออยู่ที่ไหนเอาลูกของเธอคืนมาเพราะว่าเธอคิดว่านายคนนี้ต้องลักพาตัวลูกของเธอไปอย่างแน่นอนและแล้วลูกของเธอก็ได้เดินกลับมาพอดีส่วนลุงยางคนนี้นะครับเขาก็ได้อาศัยช่วงชุลมุนแอบหนีหายไปและตำรวจก็ได้เข้ามาจับนักเลงคนนี้ไปนะครับเพราะว่าเขายังคงเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้อยู่และเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าใครยังสงสัยอะไรอยู่แล้วก็ผมก็ขอแนะนำว่าให้ท่านไปหารับชมเองนะครับเนื้อหาในคลิปและคำอธิบายอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนอันนี้ผมเองก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเนื้อหาบางตอนและคำอธิบายในบางช่วงอาจมีการเสริมเติมแต่งเพิ่มอรรถรสในการรับชมถ้าถูกใจกันผมก็ขอเพียงแค่คนละ1ไลค์แล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอกราบลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันสวัสดีครับ